เพื่อนเพื่อนเห็นรู้สึกของคนนี้ไหมครับนี่จำได้ไหมคนนี้นะระวังได้ดีจากติดลบ30ล้านตอนนี้เกิน169ล้านภายในกี่ปีนะ4ปีกว่า4ปีมาจากแบบไม่มีอะไรเลยนะตอนนั้นเงิน 30,000 ยังหาไม่ได้ตอนนี้อยากรู้ความลับไหมเดี๋ยวให้เขาบอกเลยดีกว่าโอเคค่ะต้องบอกว่าใครก็ตามวันนี้ที่แบบรู้สึกว่าตัวเองกำลังติดลบตอนนั้นเนี่ยคือบ้านโดนยึดด้วยติดลบ35ล้านแล้วก็ทำธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ด้วยเป็นเครดิตบูโรเพราะฉะนั้นมันเราอยากจะอย่างแรกเลยอ่ะคือคุณค่าในตัวเองมันหายไปหมดเลยความมั่นใจในตัวเองมันหายไปหมดเลยแล้วก็ความหวังในชีวิตมันหายไปหมดเลยมันไม่รู้ว่าจะแบบโตขึ้นมาได้ยังไงหนึ่งคนที่ดูและคนเดียวที่ดูคืออาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีแล้วก็ดูว่าเออทำไมอาจารย์ชีวิตดีจังทำไมอาจารย์สร้างธุรกิจแล้วอาจารย์ก็มีความสุขไปด้วยทำไมอาจารย์ได้ใช้ชีวิตไปด้วยอยากเป็นแบบนี้จังเลยก็เลยได้ตัดสินใจว่าอะไรก็ตามที่เป็นอดีตเป็นชีวิตเก่าไม่เอาละหลังจากนี้ฉันจะเชื่อฟังอาจารย์เท่านั้นฉันจะเอาแบบอาจารย์บัณฑิตเท่านั้นฉันจะเอาชีวิตแบบอาจารย์บัณฑิตเท่านั้นและมันได้เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองใครก็ตามเนี่ยที่เคยผ่านความล้มเหลวมาความผิดหวังในชีวิตมาหรือรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรผิดพลาดมาสิ่งหนึ่งที่คุณจะหายไปเลยนั่นก็คือความมั่นใจรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองมันไม่หลงเหลืออยู่เลยเราจะทำอะไรได้ด้วยหรือแล้วถ้าเราลุกขึ้นมาอีกมันจะสำเร็จหรอต้องบอกว่าความมั่นใจเป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากๆสำหรับคนที่อยากจะพลิกชีวิตขึ้นมาหรือว่าฟื้นขึ้นมาหรือว่าเดินทางสู่ความสำเร็จเพราะฉะนั้นความมั่นใจเราจะหาได้จากไหนวันหนึ่งค่ะได้มีโอกาสมาที่บัณฑิตยูนิเวอร์สเนาะแล้วก็มายืนอยู่ที่บัณฑิตช็อปแล้วก็เห็นออดิโอบุ๊กเต็มไปหมดเลยแล้วก็สแกนหาโอ้โหเยอะขนาดนี้เราจะเริ่มต้นแก้ไขตัวเองเนี่ยที่อะไรอย่างแรกเลยคือฉันหมดความมั่นใจฉันเคยเป็นคนที่ล้มเหลวฉันเป็นคนที่เคยไม่มีเงินฉันเป็นคนที่เคยรถโดนยึดบ้านโดนยึดฉันจะสู้ขึ้นมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยตัดสินใจหันไปสแกนแล้วเจอออดิโอบุ๊กเล่มนึงชื่อว่าคุณมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จรู้สึกใช่นี่คือกุญแจที่หายไปจากตัวฉันฉันไม่มีความมั่นใจในชีวิตเลยฉันพร้อมที่จะเป็นเหยื่อตลอดเวลาเป็นผู้ถูกกระทำตลอดเวลาฉันอยากพลิกเกมขึ้นมาแล้วฉันอยากเป็นคนเดินเกมชีวิตเองแล้วอ่ะฉันอยากเอาความมั่นใจของฉันกลับคืนมาวันนั้นค่ะออดิโอบุ๊กเล่มนี้คุณมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จมันเปลี่ยนชีวิตโค้ชใหม่ไปตลอดกาลแล้วจากวันนั้นเนี่ยที่ได้ฟังอันนี้เนาะกลายเป็นว่าเดินทางมาจนถึงวันนี้ไม่มีวันไหนอีกเลยที่ไม่มั่นใจในชีวิตแล้วอยากจะบอกทุกคนจากหัวใจใครก็ตามที่แบบความมั่นใจมันหายไปมันสูญไปคุณให้ออดิโอบุ๊กเล่มนี้นะคะหนังสือเสียงอันนี้ไปช่วยชีวิตคุณนี่คือคุณมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จวิธีเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเองตามหลักจิตวิทยาสากลใช้อันนี้มาในวันแรกเริ่มไม่ได้ฟังซ้ำเป็นไม่เกิน5ครั้งแต่ต้องบอกว่าวันนี้ทุกอย่างในนี้อยู่ในจิตวิญญาณอยู่ในอนุเซลล์มันคือความมั่นใจในการใช้ชีวิตแล้วเดินทางมาจนถึงวันนี้ได้อย่างที่สองค่ะพอเรามั่นใจแล้วเนี่ยเราอยากจะรู้ว่าและคนอย่างฉันพอมั่นใจแล้วฉันทำอะไรได้บ้างฉันอยากใช้ชีวิตแบบอาจารย์ฉันอยากทำธุรกิจแบบอาจารย์ฉันอยากทำธุรกิจที่ฉันรักแต่ว่าฉันจะเริ่มยังไงสแกนหาอันต่อไปค่ะที่บัณฑิตช็อปเจออันนี้ธุรกิจจากใจกำไรที่สุดคุณรู้ไหมว่าเนื้อหาอันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการตัดสินใจสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์เดินตามเส้นทางของอาจารย์บัณฑิตเล่มนี้เขาบอกว่าโยนทิ้งความเชื่อผิดๆที่ว่าธุรกิจใหม่ 80% จะเจ๊งใน3ปีซึ่งนั่นคือเรื่องจริงคนส่วนใหญ่ที่เกิดธุรกิจขึ้นมา3ปีปิดตัวแล้ว3ปีเจ๊งแล้ววันนี้เดินทางเข้าสู่ปีที่5แล้วแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราไม่ได้แก่นหลักคิดในการสร้างธุรกิจที่เรารักจากหนังสือเสียงเล่มนี้ธุรกิจจากใจกำไรที่สุดอย่าไปคิดว่าฉันจะเอาหาธุรกิจอะไรดีขายอะไรดีที่ฉันจะได้กำไรเยอะที่ฉันจะยอดขายเยอะคุณกลับมาแล้วคุณกลับมาถามใจตัวเองก่อนว่าอะไรที่ใจคุณมันมีความสุขไลฟ์สไตล์แบบไหนที่คุณอยากจะใช้และคุณเริ่มต้นสร้างธุรกิจจากสิ่งนั้นนะคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจของโค้ชใหม่เลยแล้ว
พาให้ตัวเองเดินทางมาถึงวันนี้วันนี้กำลังเดินทางไปสู่พันล้านค่ะและสุดท้ายเวลาเราทำธุรกิจไปเนี่ยเราจะมีความเชื่อผิดโปรแกรมเก่าๆหรือว่าความคิดเก่าๆที่มันไม่เวิร์กเข้ามาในชีวิตเราตลอดเวลาสิ่งหนึ่งที่มองอาจารย์แล้วรู้สึกว่าทำไมอาจารย์เจ๋งขนาดนี้ทำไมอาจารย์เฉียบขนาดนี้ทำไมอาจารย์คมทำไมอาจารย์มีความคิดที่มันแบบมันเหนือกว่าคนทั่วๆไปเราหาความคิดแบบคนอย่างอาจารย์ไม่ได้ในประเทศไทยทำให้ไปเจอเล่มนี้ค่ะฉันจะจ้างอาจารย์บัณฑิตเป็นพี่เลี้ยงแต่วันนั้นทำไมยังไม่พร้อมที่จะเป็นนักเรียนเป็นทอของอาจารย์หรือว่าแบบ private coaching ใช่ไหมหันไปเจอนี้จ้างเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงตัดสินใจโอเคอาจารย์บัณฑิตฉันจะจ้างอาจารย์บัณฑิตเป็นพี่เลี้ยงของฉันแล้วก็ได้หนังสือเล่มนี้มาและจะบอกว่ามันมีคีย์ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้เยอะมากๆที่มันติดตัวโค้ชมาจนถึงวันนี้และมันเป็นจิ๊กซอหนึ่งที่ทำให้โค้ชใหม่ได้เข้ามาเป็นนักเรียนใกล้ชิดอาจารย์บัณฑิตอยู่ในเล่มนี้ด้วย นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรู้ว่าวันนี้เศรษฐีเขาคิดแบบไหนมหาเศรษฐีเขาคิดแบบไหนคนที่สร้างตัวด้วยตัวเองเขาคิดแบบไหนมันจะไม่ใช่วิธีคิดแบบคนทั่วไปคุณต้องตัดสินใจว่าความเชื่อผิดความเชื่อเก่าทิ้งไว้ให้หมดและเอาความเชื่อที่พาให้ฉันควอนตัมลีปก้าวกระโดดแบบก้าวกระโดดเลยไม่เอาค่อยๆไต่บันไดไม่เอาแล้วเอาก้าวกระโดดเลยมันคืออะไรบ้างแล้วอันเนี้ยเนี่ยเนื้อหาเยอะมากคือมีเนื้อหามีอันนี้ด้วยมีเป็นเล่มแบบนี้ด้วยและมีอันนี้ด้วยแล้วก็มีเพลงเอาไว้ให้เวลาแบบที่เครียดคิดไม่ออกอย่าไปจมกับปัญหาให้คุณฟังเพลงในหนังสือเสียงเล่มนี้จ้างเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงเพราะฉะนั้นวันนี้ใครที่กำลังเริ่มต้นเนี่ยแล้วสงสัยว่าอ่ะโค้ชใหม่เปลี่ยนชีวิตมาได้ยังไงจากติดลบ35ล้านบ้านโดนยึดรถโดนยึดเป็นติดเครดิตบูโรไม่มีเครดิตไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความรู้ว่าฉันจะรอดมาได้ยังไงฉันจะชีวิตดีได้ยังไงวันนี้เดินทางมา100กว่าล้านสร้างธุรกิจมาได้และเติบโตขึ้นในทุกเดือนและได้ใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการเนี่ยสรุปมาให้เป็น3ออเดียบุ๊กอันนี้นะคะให้คุณเริ่มต้นด้วยคุณมั่นใจทำอะไรก็สำเร็จอันเนี้ย 3,900 คือราคาลดแล้วอันที่2ธุรกิจจากใจกำไรที่สุดอย่าไปทำธุรกิจตามคนอื่นเขาอย่าไปเชื่อเขาว่าตอนนี้อันนี้กำลังมาเริ่มต้นจากหัวใจแล้วคุณจะได้กำไรไปตลอดชีวิตและอันสุดท้ายฟังประคองชีวิตตัวเองตลอดเวลาจ้างเศรษฐีเป็นพี่เลี้ยงอย่าไปคิดเยอะวันนี้ฉันยังไม่พร้อมเป็น private coaching หรือว่าเป็นนักเรียนเป็นทอร์จันบัณฑิตคุณเอาอันนี้3เล่มนี้ไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับคุณทั้งหมดนี้หมื่นกว่าบาทค่ะวันนี้มาให้ของขวัญทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนแบบก้าวกระโดดได้จริงๆเพราะฉะนั้นจากหมื่นกว่าบาทวันนี้สำหรับ10คนแรกที่ดูคลิปนี้นะคะให้ราคาพิเศษที่ 6,900 บาทค่ะ 6,900 บาทอาจารย์ทำไมหันมามองหน้าเลยใช่เหรอน้องไม่ใช่ 9,900 เหรอพี่น้องจะพูดคำว่า 9,900 6,900 พูดไปแล้วโอเค10คนเท่านั้นคนที่11 9,900 บาท 6,900 บาทราคานี้ไม่มีมานานแล้วเพราะว่าไม่ได้มาเจออาจารย์นานแล้วอันนี้อยากมาให้ทุกคนนะคะ 6,900 รีบทักไปที่ LINE @bundit รีบ CF 10คนแรกเท่านั้นที่จะได้ราคานี้สวัสดีค่ะ